ซูดานใต้ในทวีปแอฟริกาค่ะกลายเป็นประเทศเกิดใหม่ล่าสุดนะคะหลังมีการลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชจากซูดานเหนือภายใต้ข้อตกลงสันติภาพเมื่อปีพ.ศ. 2548ค่ะประชาชนในซูดานใต้พากันเฉลิมฉลองแสดงความดีใจหลังดินแดนถิ่นกำเนิดกลายเป็นประเทศเกิดใหม่ล่าสุดจากการลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชจากซูดานเหนือภายใต้ข้อตกลงสันติภาพเมื่อปีพ.ศ. 2548ซึ่งนำไปสู่การยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมาหลายสิบปีมีรายงานว่าซูดานใต้เลือกเมืองจูบาค่ะเป็นเมืองหลวงและได้รับการรับรองจากรัฐบาลซูดานในกรุงคาร์ทูมเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีการประกาศแยกตัวเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการการแยกตัวเป็นเอกราชครั้งนี้ยังมีขึ้นท่ามกลางความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นมาอีกระหว่างซูดานเหนือกับซูดานใต้เพราะว่าผู้นำของทั้งสองฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นไม่ลงรอยในหลายเรื่องรวมทั้งปัญหาเรื่องการแบ่งเขตแดนและการแบ่งปันผลประโยชน์รายได้จากการขายน้ำมันซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรร่วมกัน